ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาเสวนาจะพาลานังปันธิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมันติขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเข้มโกหลวงพ่อสนองกตบุญโยระบุว่าพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนให้ครูบาอาจารย์ในวัดสังฆทานสาธุก็ข้อความเจริญในธรรมบรรดาโมญาติเขานั่งตามสบายเดี๋ยวเมื่อยจะเบื่อจะอีกนั่งพนมมือก็ยังหัวข้อที่ท่านมาขึ้นเป็นหัวข้อเมื่อกี้หัวข้อธรรมเสวนาจะพาลานังปันติตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมังการไม่คบคนผ่านทั้งหลายการคบบัณฑิตทั้งหลายการบูชาชนควรบูชาทั้งหลายข้อนี้เป็นมงคลอันสูงสุดนี่คือเป็นธรรมที่พุทธเจ้าแสดงให้กับเทวดาฟังเพราะเทวดาก็อยากจะรู้เรื่องมงคล38ประการว่ามีอะไรบ้างมงคลพุทธเจ้าได้แสดงมงคล38ให้ฟังการไม่คบคนผ่านการคบบัณฑิตเป็นมงคลบูชาคนที่ควรบูชาก็เป็นมงคลถ้าคบคนผ่านพาไปห้าผิดพบบัณฑิตบัณฑิตจะพาไปห้าพ้นคบคนผ่านก็พาไปห้าเรื่องเรื่องติดคุกติดตารางนุ่มๆก็ไปด้วยกันก็ถ้าไปกับคนผ่านมันจะบอกว่าอยู่เฉยๆรออยู่เนี้ยเดี๋ยวจะห้าเรื่องมาให้พอไปห้าเรื่องมาก็ช่วยกันวิ่งทีนี้พวกขับไปตั้งที่เนี่ยไปกับคนผ่านก็ต้องวิ่งพวกขับตีเอาสมัยก่อนทุกวันนี้ต้องไม่ตีแล้วก็ไล่ยิงเอาเลยนี่คือการครบคนผ่านถ้าไม่ครบเนี่ยจะเป็นมงคลถ้าครบไม่เป็นมงคลพาให้เราเดือดร้อนครบบัณฑิตเนี่ยจะพาไปห้าพ้นบัณฑิตคือผู้รู้ก็คือผู้ที่บวชพระที่มาบวชพระเนี่ยถ้าสึกไปแล้วเนี่ยชาวบ้านเขาจะเรียกพ่อแม่เรียกไอ้ทิศน้องก็เรียกพี่ทิศพี่ก็เรียกไอ้ทิศนาทิศลุงทิศทิศแปลว่าบัณฑิตผู้รู้ไปบวชมาแล้วรู้หมดแล้วรู้ทั้งโลกทั้งธรรมก็เอามาใช้ที่บ้านเพราะว่าบัณฑิตไม่ใช่ว่าจบปริญญาด็อกเตอร์แล้วเป็นบัณฑิตนี่บัณฑิตข้างนอกบัณฑิตหามาหากินอันนี้บัณฑิตมันไปทั้งชาตินี้และชาติหน้าผู้รู้รู้ทั้งชาตินี้และชาติหน้าชาตินี้มีจริงชาติหน้ามีจริงเงินทองที่ห้ามาได้นะเอาไปไม่ได้ผู้รู้เอาไปได้ทำยังไงจะเอาไปก็เอาติดใจที่เพราะมันไปแต่ใจตัวไม่ได้ไปตัวถูกเผาไฟมันก็ติดใจไปมันตามใจเราไปที่เขาเรียกไปปรโลกที่เรามานั่งเนี่ยเขาเรียกปรโลกไม่ต้องมองไปไกลถึงโลกหน้าโลกนี้เนี่ยชาติที่แล้วเขาก็บอกให้เรามาปรโลกนี่เราก็มาปรโลกกันนั่งกันอยู่เนี่ยมีอะไรติดมามั่ง
ก็โชคดีมีบุญกันเสื้อผ้าที่เราได้เนี่ยบุญทั้งนั้นแหละอาหารการกินบ้านที่เรือนที่เราอยู่นั้นมาจากบุญผู้รู้ถึงจะไปได้รู้ก็ต้องรู้แบบบัณฑิตรู้แบบพิทิศรู้ทั้งโลกทั้งธรรมธรรมก็รู้ว่าคนอายุสั้นเพราะการไม่รักษาสิ้นไม่รักตัวเองทำลายผู้อื่นก็คือทำลายตัวเองเกิดกี่ชาติก็ทำลายตัวเองทำลายผู้อื่นก็เข้าตัวเองให้ทุกข์แก่ท่านทุกนั้นถึงตัวถ้าเป็นพิธีแล้วก็จะไม่ทำออกจากวัดไปก็ไม่ทำเขารู้แล้วว่ามันทำไปแล้วมันถึงทำตัวเองพอร่างกายเรามันเป็นข้องยืมมานี่คือบวชครูบาอาจารย์ก็ซ่อนพวกเรามาหลวงปู่สังวานเป็นต้นหลวงปู่มหาทองในต้นตำรับที่เกิดวัดสังฆทานก็มีหลวงปู่มหาทองก็เลยมีหลวงปู่สังวานมีหลวงปู่สังวานก็เลยมีหลวงพ่อสนองเป็นญาติกันหลวงปู่สังวานเป็นญาติเป็นญาติหลวงพ่อสนองเป็นญาติทั้งอาตมาแกเป็นคนไม่ได้เรียนหนังสือแต่โชคดีที่แกไม่ได้เรียนถ้าแกเรียนแกคงไม่ได้เป็นพระปฏิบัติคงจะเรียนไปโชคดีไม่ได้เรียนหนังสือก็เลยไม่ต้องเรียนปฏิบัติอย่างเดียวถ้าไปเรียนแล้วก็ไปนู่นไปมียศมีอะไรก็ไปเลยยศช้างคุณนางพระท่านบอกมันช่วยอะไรเราไม่ได้มันช่วยให้เราให้ทุกข์ไม่ได้มันมียศมันทุกข์ไปใหญ่ทุกข์เพราะยศพอเขาจะทอดยศก็เสื่อมยศก็นอนไม่หลับวันนี้ยังมียศพรุ่งนี้วันที่หนึ่งไม่มียศเป็นทุกข์หลวงพ่อท่านบอกเลยอาตมานี่จะไปสอบนักธรรมต้องไล่หนทุกครั้งไปสมัครทุกครั้งไม่เคยได้สอบเลยพอจะไปสอบนึกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปสอบหลวงพ่อพูดเลยยศช้างคุณนางพระมันช่วยอะไรเราไม่ได้หรอกเหมือนท่านรู้ว่าเราเนี่ยคิดอะไรอยู่อ้าวไม่ไปสมัครถึง3คนไม่ได้ไปสักคนเลยพอจะไปหลวงพ่อพูดทุกทีเลยพอพรุ่งนี้จะเดี๋ยวจะไปพรุ่งนี้จะไปก็ไม่ได้ลานะว่าจะไปท่านพูดเลยยศช้างคุณนางพระช่วยเราไม่ได้หรอกมันช่วยให้เราไปสวรรค์ไม่ได้หรอกทำไม่ดีไปนรกอีกท่านบอกเอามันก็จริงนะเอาช้างมาติดยศมันจะได้อะไรมันจะรู้ไหมว่ามันมียศเอายศในพลให้มันก็ไม่รู้ว่ามียศมันก็เป็นเหมือนเอาอะไรไปครอบมันเฉยๆนี่หลวงปู่สังวานท่านรู้อีกแบบนึงรู้ว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราซ่อนลูกศิษย์มันไม่มีอะไรเพราะหลวงปู่สังวานนี่เป็นญาติเกี่ยวพันก็คือพ่อหลวงปู่สังวานชื่อห่วงโยมห่วงแม่ชื่อวาดเป็นน้องชายของโยมส้มกับโยมพึ่งต้องคนพี่น้องกันโยมส้มก็มีลูกไล่คนเอาบอกสักสองคนพอโยมเทียบกับโยมแมนโยมเทียบกับยายอาตมาเนี่ยเป็นแม่ของแม่อาตมาโยมแมนเป็นแม่หลวงพ่อสนองนี่คือเกี่ยวพันโยมห่วงคือพ่อหลวงปู่สังวานเป็นลูกพี่กับลูกน้องหลวงปู่สังวานเป็นลูกน้องถ้าสักอาตมาก็เรียกตาทวดถ้าสุภาเรียกพ่อคุณทวดรู้ไหมพ่อคุณทวดก็คือเป็นพ่อของยายอาตมาเนี่ยตาส้มก็เลยเป็นญาติกันสักแม่อาตมาคือพี่หลวงพ่อสนองหลวงปู่สังวานก็สักเป็นอะไรเป็นน้าเป็นน้องแม่ก็คือเป็นน้าเป็นน้าหลวงพ่อสนองพอเป็นลูกโยมห่วงโยมห่วงเป็นน้องโยมส้มนี่คือเกี่ยวผ่านกันทางไส้เลือดก็เกี่ยวโยงกันมาจนมาทางธรรมเพราะหลวงปู่สังวานเข้าประชาปฏิบัติแล้วได้พ้น
รู้จริงเห็นจริงปฏิบัติแล้วได้จริงพอตายพิโลกเคลื่อนไปในเรื่องจริงปฏิบัติแล้วได้จริงถ้าดำตามที่พุทธเจ้าบอกทุกอย่างยังไม่ผิดเพี้ยนทำตามแล้วได้จริงท่านก็ปฏิบัติจนได้จริงรู้จริงเห็นจริงอยู่ในป่าชาหกปีก็ถูกเอาป่าชาเขาจะร้างป่าชาก็ท่านก็เลยออกมานี่ก็เลยมาสร้างซ่อนกันมันสร้างวัด ก็บวชได้หกพรรษาก็สร้างวัดแรกคือวัดทุ่งสามัคคีธรรมท่านก็จะช่วยญาติเนี่ยไปสร้างที่บ้านเลยเอาที่ดินที่บ้านท่านนั่นแหละที่พ่อแม่นะที่ท่านเองเนี่ยเอามาสร้างวัดเขาเรียกดอนวัดต่ําก็เลยตั้งชื่อเป็นวัดทุ่งมันอยู่ในทุ่งนาเป็นวัดล้างชื่อวัดต่ําไม่มีมันมีประวัติมายังไงไม่รู้ก็เลยเป็นวัดทุ่ง หลวงปู่ทั้งวัดเลยสร้างวัดทุ่งแล้วตอนล่างวัดมันไม่มีรั้วพ่อของโยมด็อกเตอร์อะไรอ่านข่าวช่องทิเบตด็อกเตอร์อะไรคนทุพพันด็อกเตอร์อะไรพ่อสินสมเกียรติอ่อนวิมลพ่อเขาเป็นมะเร็งลำไส้ ไปที่ไหนก็ไม่มียาสมัยก่อนโรงพยาบาลไม่มีมีอยู่ในกรุงเทพมีอยู่ทุพพันธ์มันก็รักษาไม่เป็นมะเร็งเข้าไปก็ตายหมดมีแต่ยาโบราณก็เลยไปห้าหลวงปู่สังวานไปเล่าให้ฟังหลวงปู่สังวานก็เลยก็คงยาที่ท่านปั้นข้าวให้กินให้พอดร.สมเกียรติอ่อนวิมลเนี่ยกิน กินแล้วแกก็ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแกก็ให้แล้วแกก็ไปอยู่บ้านแกก็มาห้าหลวงปู่สังวานมาถามว่าอาจารย์อาจารย์อยากได้อะไรผมจะช่วยของเราอยากไม่อยากได้อะไรล่ะถ้าอยากช่วยก็ทํารั้ววัดให้หน่อยเขาจะได้ไม่ลุกที่เขาก็เลยมาล้อมรั้วสังกะสี สมัยนาตมาอย่างเด็กก็มาก็เจอรั้วสังกะสีเนี่ยใช้ไม้หน้าซ้ำสมัยก็มีไม้แก่นเอาสังกะสีตีล้อมวัดชื่อวัดทุ่งล้อมอยู่ในทุ่งนี่คือความเป็นมาของปู่สังวานท่านก็ออกไปซ่อนซ่อนญาติอยากจะช่วยญาติอยากจะส่งคอญาติว่าโอ้ยนรกมันมีจริงไอ้พวกแกมัวแต่ทำบาปกันก็ไปบอกญาติเฮ้ย บาปมีจริงนะสวรรค์ก็มีจริงนรกมีจริงถ้าไม่เชื่อก็ลองนั่งทีเดียวจะเห็นก็ผ่านั่งสมาธิจิตสงบก็เห็นสวรรค์จิตไม่ต้องงบฟุ้งซ่านลำคาญใจก็เห็นนรกเราร้อนเห็นนรกถ้าจิตมันเย็นสบายนะเห็นสวรรค์ก็พิสูจน์ได้เลยนะว่านรกมีจริงสวรรค์มีจริงถ้าเรามีความทุกข์มากๆนอนไม่หลับกินไม่ได้เนี่ยเขาเรียกตกนรก นรกมันตกนั่นก็ยังไม่ตายท่านว่าเขาเรียกนรกดิบพอร่างกายตายไฟเผาแล้วเขาเรียกนรกสุกในซึ่งจะเจอของจริงทีแรกเจอของดิบก่อนพอเจอสุกจริงนรกสุกที่มันตายแล้วเจอจริงๆท่านก็ซ่อนญาติก่อนญาติก็ปฏิบัติแล้วเห็นจริงก็ตามกันมาบวช ตาอาตมาก็มาบวชแม่หลวงพ่อสนองก็มาบวชมีญาติอาตมามาบวชเป็นแม่ชีก็มาเนี่ยมามรณะอยู่ที่วัดสังฆทานนะชื่อแม่ชีเทียบเป็นป้าหลวงพ่อสนองแม่ชีแม่นก็บวชเหมือนกันแม่หลวงพ่อก็บวชอยู่ก็มรณะที่นี่ที่วัดสังฆทานเนี่ยนี่คือคนปฏิบัติแล้วรู้ว่าสวรรค์มีจริง คนที่ไม่ปฏิบัติไม่รู้เราทำตามเข้าโลกทำไงก็ทำงั้นคนตายเอาซองไปใส่มือมีดอกไม้ทุบเทียนก็ทำตามเข้าคนตายมัดก็สร้างไปทำตามเข้าก็ไม่รู้หรอกว่าเอาซองดอกไม้ทุบเทียนใส่มือคนตายทำไมแต่เขาใส่ตั้งก็ยังไม่ตายยายสมาแต่เขาไปห้ามหม้อโรงพยาบาลศิริราช ไม่ให้ไปแล้วไม่ให้ก็ชวนกลับวัด
หลวงพ่อและน้องก็เลยพามาอยู่ที่วัดพอจะตายก็บอกน้องเศร้าบอกไม่ชีแมนว่าแมนแมนกูจะตายแล้วเอาดอกไม้ทุกเทียนมาช่วยไหว้พระเกศแก้วจุฬามณีนิมนต์พระมาสวดสวดตะก้อนยังไม่ตายทุกบ้านเรานี่มันสวดตอนตายตายแล้วถึงมาสวดจริงๆเขาต้องสวดก่อนตายให้คนที่จะตายนั่งฟังก่อนจะตายตายแล้วก็มันเหมือนตัวอะไรตายมันก็เหมือนกับคนตายมาตายเหมือนกันสวดก็ไม่ฟื้นสวดก็ฟังไม่รู้หูมันตายหมดแล้วไม่ได้ยินใครพูดก็ไม่ได้ยินนี่คือที่หลวงปู่ตะวันท่านซ่อนลูกหลานก่อนต้อนญาติก่อนจะซ่อนคนอื่นญาติเข้ามาแล้วถึงคนอื่นถึงเขาท่านจะไม่เจาะจงไปซ่อนคนอื่นแต่ท่านมีญาณหลวงปู่สังวานท่านมีญาณยังรู้อนาคตก็รู้อดีตด้วยรู้อนาคตท่านบอกอยากรู้อดีตรู้อนาคตให้รู้ปัจจุบันที่เราลมเข้าลมออกแล้วรู้เข้ารู้ออกรู้เนี่ยพอมันรู้อย่างเงี้ยรู้ปัจจุบันเนี่ยพอจิตสงบมันจะรู้อดีตรู้ว่าตัวเองมาจากไหนเรานี่รู้แค่ตัวเองมาจากบ้านมาเมื่อเช้าใช่ไหมดูอดีตเมื่อเช้ามาจากบ้านขึ้นรถเมล์มาต่อแท็กซี่แล้วข้ามเรือรู้แค่นั้นท่านรู้ไปถึงชาติที่แล้วหลวงปู่สังวานชาติที่แล้วท่านเป็นช้างที่อยู่ในโบสถ์เนี่ยที่ตั้งอยู่ในโบสถ์หน้าดีแต่ชาติหลวงปู่สังวานท่านสร้างมาพอสร้างความร้อย46ก่อนท่านจะสิ้นท่านสร้างช้างไว้มาว่าตั้งในโบสถ์เนี่ยให้รู้ว่าเนี่ยอดีตชาติท่านก็บอกเนี่ยเมื่อก่อนท่านเป็นช้างซื้อตะเวตชาติสะเวตชาติเป็นช้างลบออกลบท่านรู้ยังไงท่านก็ทำให้ลูกศิษย์ดูก็มีคนเชื่อมีคนไม่เชื่อโยมเชื่อไหมเชื่อไหมหลวงปู่สังวานเมื่อก่อนเป็นช้างตัวอยู่ในโบสถ์เชื่อไหมไม่ก็เชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งใช่ป่ะแต่ตมาเชื่อมั้งเชื่อเพราะมีหลายๆสิ่งที่หลวงปู่ทั้งวันบอกแล้วต้องเชื่อทำไมไม่เชื่อก็มันเห็นมันมีจริงๆไอ้นี่เรามองไม่เห็นเลยไม่เชื่อแต่ท่านพิสูจน์ให้ดูสิ่งที่พิสูจน์ได้ก็เลยเชื่อญาติพี่น้องที่ศรัทธาหลวงปู่ทั้งวันปฏิบัติตามเชื่อถ้าจิตสงบแล้วเชื่อทุกคนไอ้ที่ไม่เชื่อเพราะจิตไม่สงบยังไม่รู้ใจตัวเองพอไม่รู้ใจตัวเองก็เลยไม่รู้ตัวเองมาจากไหนตายแล้วจะไปไหนก็ไม่รู้รู้แต่ว่าพอตายแล้วเขาบอกให้ไปที่ชอบชอบอะไรอ่ะชอบโกรธก็ไปนรกเนี่ยชอบความสงบไม่อยากวุ่นวายใครมาวัดชอบปัดกวาดใบไม้กวาดเนี่ยมันไปสวรรค์ได้เป็นคนเนี่ยมันต้องไปได้นกมันยังไปสวรรค์ได้เลยนกเหยี่ยวเนี่ยมีนกอยู่ตัวเนี่ยมันห้าลูกไก่ห้าสัตว์กินห้านกกินห้าลูกไก่กินมันวันหนึ่งมันบินผ่านวัดมาเจอลูกไก่วัดมันก็โฉบลงมาจะกินลูกไก่มีแม่มันลองแม่ไก่กลางปีกลูกเข้าใต้ปีกหมดมันเลยโฉบไม่ได้ลูกไก่วิ่งหลบเขาปีกแมวมันเลยโชบติดเอาขยะติดตีนมันขึ้นไปเจตนามันจะกินลูกไก่แต่มันไม่ได้ลูกไก่มันได้ขยะไปมันก็เลยก้มมาดูออกไปนอกวัดก้มมาดูมันก็ก็ดีเหมือนกันเนาะไม่ได้ไก่ก็ได้ขยะเอามาทิ้งนอกวัดก็ดีเหมือนกันนี่คือสร้างข้านปรุงแต่งที่เรียกสร้างข้านทั้งไร่ดับตอนแล้วเป็นสุขถ้ามันดับไม่ได้ก็ต้องปรุงแต่งให้เป็นบุญที่นี่อยู่มานกตัวเนี้ยมันหมดอายุมันจะตายมันนอนอยู่บนต้นไม้มันก็แบบพังงาบนกจะตายจิตมันปรุงแต่งมันไม่ปรุงแต่งไปนะมันฆ่าสัตว์ทั้งชาติทำดีทีเดียวกินแต่นกกินแต่ลูกไก่พอจะตายไปนึกถึงขยะพอมันนึกถึงขยะจิตมันก็เป็นบุญจิตก็ปีติจิตก็เป็นเทวดาล่วงตุบมังลังตาย
จิตดวงสุดท้ายที่มีความคิดปรุงแต่งปรุงแต่งเป็นเทวดาจิตมันปีติยินดีในขยะที่ออกจากวัดมาลูกไก่มันค้ามาต้องเยอะมันไม่นึกถึงเลยมันนึกถึงขยะนี่คือปรุงแต่งปรุงแต่งเป็นบุญปุ๊บเป็นเทวดาอยู่บนตะวันจันดาวดึงนู่นน่ะไปอินมาข้างบนน่ะเขาอวดบุญกันอวดวิมานกันว่าทำบุญมายังไงมีวิมานมีแสงสว่างมีรัศมีเขาอวดกันข้างบนอวดบุญกันที่บ้านเราเนี่ยอวดรวยใช่ไหมอวดมีเงินมากอวดลาตาสวยทั้งบนน่ะเขาอวดบุญบุญทำให้สวยก็เลยท้าวสักกะเทวราชก็เลยไปอินก็เลยถามคือถามว่าโอ้วิมานทำไมสวยจังวิมานใหญ่สวยนะทำบุญอะไรเลยฉันไม่อยากพูดฉันไม่อยากเล่าฉันอายเขาเลยเล่าเนี่ยฉันจะกินลูกไก่ดันไปหยิบขยะมานี่ถ้าฉันได้ทำบุญมากกว่านี้วิมานฉันจะสวยกว่านี้นี่ดูที่นกยังได้วิมานได้เป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์แล้วเราเป็นคนตกนรกไม่อายนกเลยใช่ไหมม้าก็เป็นเทวดานะทำว่าไปเกิดเป็นม้ายังเป็นเทวดาได้เป็นเทพบุตรได้เพราะจิตปรุงแต่งก่อนตายแล้วก็ต้องเป็นคนไม่ทำบุญก็เรียกสร้างกะโห่สร้างกะโห่การส่งเคาะและการไม่ส่งเคาะสร้างขหิเตสร้างขหิตังสิ่งที่ส่งเคาะไม่ได้เข้ากับสิ่งที่ส่งเคาะได้ที่เราฟังพระสวดเมื่อเย็นนะไม่ต้องแปลมั้งรู้หมดแล้วมั้งเขาแปลให้โยมก็ยังไม่เข้าใจอะไรมันส่งเคาะกันยังโยมเนี่ยเขาเรียกส่งเคาะสิ่งที่ส่งเคาะได้ก็เอาธรรมะส่งเคาะโยมโยมก็พร้อมที่จะให้ส่งเคาะมันก็เข้ากันได้ถ้าโยมไม่ส่งเคาะไม่มาวัดแต่ก็ยังเข้ากันได้ก็ยังส่งเคาะเข้ากับสิ่งที่ไม่ส่งเคาะก็ได้ทำไมถึงได้ก็ตายแล้วเข้ามาวัดพระก็ส่งเคาะสวดให้อีกสวดกุศลธรรมมากุศลธรรมมาปยากตาธรรมยสมิงสมยเยกามาวจลังกุศลังจิตตังไม่แปลยิ่งมัวใหญ่เลยฟังมารู้เรื่องใหญ่แปลก็ยังไม่ค่อยรู้ก็ส่งเคาะสวดให้เผ่าให้มันก็เข้ากันได้ไม่ต้องเคาะพระพระก็ส่งเคาะโยมมันเข้ากันได้เป็นไม่มาส่งเคาะตายก็ส่งเคาะนี่คือสร้างกะโห่สร้างกะโห่การส่งเคาะและการไม่ส่งเคาะส่งเคาะได้สิ่งที่ส่งเคาะได้เข้ากันได้ทั้งสองอย่างเข้าใจป่ะเริ่มเข้าใจนิดหน่อยเล่าแค่นี้พูดมากเลยงงใหญ่พระก็งงไปด้วยอภิธรรมพูดนะครับคำก็งงพูดดึกๆยิ่งงงเนี่ยหลวงปู่สังวาลหลวงพ่อท่านน้องท่านส่งขอส่งขอญาติพวกเรานี่ญาติกันทางนั้นชายดานญาติหนึ่งเนี่ยเมื่อเราพ่อแม่ลูกกันทางนั้นพวกเมียกันมาแล้วเป็นน้องเป็นพี่กันมาแล้วชาติใดชาติหนึ่งท่านว่าสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตที่มีอยู่เนี่ยญาติกันทั้งนั้นท่านถึงมาให้ทำลายอย่าไปทำลายชาติที่แล้วแม่เราเมื่อเราเลี้ยงม้านะเลี้ยงอยู่บ้านนะแม่นะห่วงเราจะตายก่อนจะตายนึกถึงเราเลยเป็นม้าอยู่บ้านเลี้ยงไปเลี้ยงไปเบื่อม้ามาปล่อยวัดเลยทั้งๆที่แม่ตัวเองนั่นแหละไม่ต้องคอแล้วญาตินะญาติเราเนี่ยเป็นม้าอยู่ที่บ้านมันปล่อยวัดเขาถึงว่าอย่าไปปล่อยมันเป็นกรรมมันปล่อยยังไงก็มันชอบเห่าชอบกัดคนเป็นพ่อแม่กันก็รักกันพอเป็นอื่นแล้วไม่รักเวลาตอบแทนบุญคุณเขาต้องให้ตอบให้ทึ่งใจตอบแทนให้ทึ่งใจพ่อแม่อย่าไปตอบแทนแค่เอาข้าวให้กินเอาน้ำให้กินให้กินจนตายก็ได้ไม่เท่ากับนมหยดเดียวที่ท่านเลี้ยงเรามาเพราะใจท่านยังตกนรกอยู่ทำพ่อแม่ตกนรกนี่ไม่ได้ตอบแทนบุญคุณเขาถึงเวลามีลูกทำไมก่อนเขาถึง20ก็ต้องบวชไม่ให้มีเมียนะให้มีบวชก่อนบอกเดี๋ยวเมียเอาบุญไปหมดเคยได้ยินป่ะ
ห้ามมีเมียนะเดี๋ยวบุญเมียมันเอาไปหมดก็ไปหมดดิพระมาบวชก็ห่วงแต่เมียห่วงลูกอยู่บ้านเขาถึงไม่ให้มีครอบครัวก่อนมันห่วงถ้าเราทำใจได้มันก็ไม่ห่วงมาเรียนธรรมะมาฝึกสติฝึกสมาธิพอมันเกิดขึ้นมาเราก็รู้เข้าใจทุกอย่างเลยโอ้คนเราไม่ใช่อะไรมันไม่มีอะไรเรามันคิดมากไปเองตายแล้วเป็นศพเหมือนกันหมดตายแล้วก็กลัวกันเองพวกเมียนี่ไม่ต้องคนอื่นหรอกคนอื่นก็ว่ากลัวอะไรพวกกับเมียก็กลัวกันเองพอตายอ่ะกลัวไหมกลัวแล้วมีทำไมอ่ะเรื่องอยากอยู่มีศพอยู่ใกล้ๆคนอื่นมันไกลไปแต่งงานกันแล้วได้มาตายอยู่ใกล้ๆกันนี่คือพระยาเจ้าท่านเห็นอย่างนั้นเห็นว่าคนเราเนี่ยมันญาติกันทางนั้นหลวงปู่ทั้งวันหลวงพ่อสนองท่านบอกญาติกันทางนั้นท่านก็เลยอยากจะส่งขอเนี่ยสร้างวัดเนี่ยส่งขอโยมหลวงพ่อก็ได้แต่คิดแต่ให้โยมเนี่ยหลวงปู่สังวานสมัยก่อนนะส่งขอญาตินะคนไม่เข้าวัดน่ะหลวงปู่สังวานเป็นพระวัดเดียวที่ปฏิบัติธรรมกรรมฐานคนก็ไม่รู้จักกรรมฐานคนไม่มีบุญเก่าข้องเก่าไม่มีทางทำไม่เข้าวัดด้วยหลวงปู่สังวานเนี่ยพอมีงานเนี่ยจะมีวัดไหนมีฟังลุงนิมิตประมาณเดือนมกราคมกุมภาก็จะมีงานฟังลุงนิมิตเขาจะมาข้อหลวงปู่สังวานข้อลงทานไปเลี้ยงสัก7 วันหลวงปู่ทั้งวันครับให้แม่ชีไปรถเก่าๆคันหนึ่งซ่องแถวอ้าวญาติพี่น้องญาติโยมทั้งหลายใครอยากสร้างบารมีกับหลวงปู่สังวานบ้างใครมีหัวหอมหัวกระเทียมปิกกับพริกกะปิน้ำปลามาบริจาคไปทำโรงทานกันหลวงพ่อสังวานเรียกหลวงพ่อใหญ่หลวงพ่อใหญ่จะไปสร้างโรงทานใครได้ยินที่คนที่เขาศรัทธาหลวงปู่สังวานเขาก็ทำมันจะถาก็วิ่งเลยไปเหมือนรถค่ายน้ำปลาไม่คิดอะไรไม่คิดว่าบุญวิ่งมาถึงบ้านหรอกคนมันไม่เชื่อจริงๆบุญมาถึงบ้านเลยหลวงปู่สังวานท่านมาอยากให้ญาติได้บุญวิ่งนะออกจากวัดทุ่งวิ่งไปโน่นไปทางเข้าสารพัดดีไปหั่นขาไปโน่นวิ่งไปยานู่นไปด้านช้างออกมาโน่นไปเข้าทํามีออกมาน้องยะไสอำเภอน้องยะไสถึงจะกลับวนกลับมาทางบ้านจะมาแล้วก็เข้าวัดทุ่งไปครั้งเดียวจะทำก็ทำไม่ทำก็ไม่ต้องทำใครมีบุญก็ได้ทำใครมีศรัทธาได้ทำท่านช่วยอย่างนั้นให้เราก็เลยหลวงพ่อเรียกหลวงพ่อหลวงพ่อเขาจะมาเรียกอะไรทำไมมาให้เหนื่อยเราก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องบุญรู้แต่ว่าต้องทำบุญก็อาตมาก็ไปให้ข้าวสารกะปิน้ำปลาไปให้น้ำปลาก็ไปขวดต้องขวดทำไมก่อนมันแพงขวดหนึ่ง6 สลึงแพงไหมเอาข้าวไปค่ายทั้งได้6 บาทได้น้ำปลา4 ขวดข้าวทั้งได้6 บาทเก็บเขาตกมาต้องซ่องซ้ำเดือนไปค่ายได้6 บาทซื้อน้ำปลาได้กี่ขวด4 ขวด2 ขวด3 บาทเอาทำบุญไปแล้ว2 ขวดคนทำไมก่อนเนี่ยเขารู้พอแม่ตอนหมาเนี่ยเอาไปได้ที่เนี่ยเอาไปได้หลวงปู่สังวานท่านซ่อนญาติส่งขอญาติก็ได้บุญโดยที่ไม่ต้องไปวัดท่านไม่ต้องการให้คนไปที่วัดคนมันไม่ค่อยไปคนไม่ศรัทธาคนที่ศรัทธามีแต่ญาติมูญาติเนี่ยไปพาต้นมากอ่ะถ้าสร้างวัดอยู่ข้างบ้านคนไม่ค่อยเข้าวัดเพราะมีแต่ญาติญาติมันไม่ศรัทธาแต่ญาติหลวงปู่สังวานข้างห้องหลวงปู่สังวานเองก็ไม่เข้าวัดก็ไปธรรมดาพี่น้องกันก็ไปเยี่ยมไปเงี้ยแต่ถ้าบอกญาติห่างกันไปยังญาติมาทางแม่ทางยายอาตมาเนี่ยก็ไปศรัทธาก็มาบวชมาปฏิบัติกันจนทำสมาธิได้สมาธิใครมาได้ทุกคนสมาธิหลวงปู่สังวานซ่อนนี่คือการต้องขอญาติเพราะว่าเป็นญาติกันทางธรรมะก็เป็นญาติกันทางไส้เลือดก็ญาติกัน
ก็เนี่ยญาติกันทางนั้นพวกเราเนี่ยก็ญาติกันอยู่ทางบ้านที่ฟังวิทยุดูโทรทีวีก็ญาติกันทางนั้นหลวงพ่อหลวงปู่ทั้งวันก็พยายามเนี่ยสร้างวัดให้คนเข้ามาคนมันก็เลยไปหมดวัดนี่เมื่อก่อนมันเข้ายากไม่ได้มานี่ง่ายๆมันอยู่ห่างถนนหนทางอะไรไม่มีเข้าวัดมาก็ต้องมาเรืออย่างเดียวมายากมากวัดเนี่ยแต่ก็มีคนเพราะท่านมองอนาคตอนาคตจะมีคนเยอะท่านมองว่าต่อไปจะมีคนเยอะแล้ววัดนี้สร้างไว้เพื่อไว้พระจะไปใต้ไปเหนือก็แวะมาพักแล้วค่อยไปจะมาโรงพยาบาลในเมืองก็ต้องมานอนวัดตั้งกระถานท่านสร้างไว้ก็ต้องเคาะญาติด้วยพระด้วยก็มานอนกันนี่ก็มาอยู่กัน7วัน10วันก็อยู่กันได้ท่านสร้างให้อยู่ก็คือเงินโยมทั้งนั้นพระนี่เฝ้าวัดเฝ้าเนี่ยมีหน้าที่เฝ้าวัดโยมก็ไปไปมามาบางคนก็ไม่มาเลยไม่มาเยี่ยมพระเลยปล่อยให้เฝ้าอยู่เนี่ยข้าวเครื่องไม่มาให้เลยต้องมาให้ที่ก็สร้างกันแล้วพระอุตส่าห์เฝ้าไม่ใช่วัดของพระนะวัดนะของโยมพระมีหน้าที่เฝ้าเฝ้าแล้วโยมก็มาช่วยกันนี่ช่วยกันเอาห้านมาให้เข้าใจป่ะเข้าใจนะเนี่ยพระนี่พูดอะไรบุญทั้งนั้นมาวัดเนี่ยจะล้างห้องน้ำเก็บกวาดขยะเนี่ยบุญทั้งนั้นมองบางไหนมีแต่บุญหมดเลยนะลองแง่ไปข้างๆเลยไปไม้ตกหยิบไปใต้ทั้งขยะกับบุญทั้งนั้นพอคล้องส่วนรวมเหมือนอย่างพระอินเนี่ยท้าวสักกะเทวราชเนี่ยเมื่อก่อนชื่อมคมานพมีเมียสี่คนสุจิตตาทุธรรมมาทุนันทาสุชาดาช่วยกันขุดก็ขุดบ่อก่อศาลาสร้างโรงพักสร้างศาลาพักร้อนพักใครไปใครมาก็มานอนพักคือเป็นข้องสาธารณะอะไรที่เป็นข้องสาธารณะทำแล้วจะได้กุศลมากถ้ามีคนมาใช้มากยิ่งได้บุญมากอย่างว่าตั้งกระถางสร้างไปแล้วมีคนมาใช้บริการมากมาอยู่กันมากพระมาอยู่มากได้บุญมากคนสร้างจะได้อานิสงส์มากถ้าไอ้สร้างอย่างเราสร้างบ้านน่ะสร้างเป็นร้อยล้านไม่ได้บุญเลยได้แต่บุญเก่าที่มาสร้างบ้านนั่นน่ะอยู่กันสองสามคนบ้านสูง20ชั้นมันจะได้อะไรเวลาตายก็ไม่ได้อยู่บ้านเขากลัวพี่อยู่บ้านเขาไปลงทิ้งโรงพยาบาลพอแก่มากๆ7 80พวกก็ไปทิ้งโรงพยาบาลจ้างหมอเฝ้าอยู่โรงพยาบาลออกซิเจนมีคนเลี้ยงจ้างเขาเลี้ยงได้อะไรจากตรงนั้นถ้ามันว่ามันไม่ได้อะไรนะเราต้องคิดให้ดีว่ามันได้อะไรจากตรงนั้นเกิดมาชาตินึงเราจะได้อะไรไปแล้วตายมันจะอะไรติดมือไปได้มั่งมือมันไม่ติดหรอกเขาล้างจนเกลี้ยงเนี่ยไอ้พวกล้างก็ไม่เข้าใจคิดว่ามาอาบน้ำศพมาข้อขมาศพกันก็ล้างกันใหญ่แท้ล้างมือกลัวอะไรมันจะติดไปติดมือไปเขาไม่ให้ไปมันก็ออกไปไม่ได้ก็ดูว่ามีแต่มือเปล่าไปกันมีใครไปได้มั่งเนี่ยนายกประเทศไทยตายไปแล้วกี่คนรวยคนลงเป็นพันๆเป็นหมื่นล้านมีใครเอาตังค์ไปได้มั่งมีใครเอาทรัพย์ไปได้มั่งแต่ถ้าไม่มีอะไรติดใจไปเลยเพราะเสบียงคือติดใจไปเงินที่สละนั่นคือที่ได้ไปไอ้ที่อยู่ในธนาคารนั้นมันของคนอื่นเนี่ยโยมนั่งอยู่เนี่ยลองอยู่ๆเป็นลมวูบตายเนี่ยมีเงินอยู่8ล้านอยู่ที่บ้านน่ะบัญชีอยู่นู่นน่ะในตู้เซฟอ่ะแล้วโยมจะได้ไหม8ล้านน่ะก็ยังดีเขาก็มาจัดงานศพหมดไปสักล้านนึงอีก7ล้านก็แบ่งกันไปพี่น้องแบ่งไม่ลงตัวค้ากันอีกไอ้นั่นก็จะเอามากอันนี้ก็จะเอามากทรัพย์เรานั่นแหละเราไม่ได้ไปเลยมัวแต่เสียดายประหยัดไว้ให้ลูกหลานไม่ได้ใช้เลยไม่ได้อะไรไปเลยพอจะตายก็ห่วงอีกโอ้มันจะแบ่งกันทุกคนนะเราก็ลืมทำพินัยกรรมลูกจะทะเลาะกันหรือเปล่าคนโบราณเขาไม่งั้นนะเนี่ยญาติอาตมาปู่ย่าตายายเนี่ยพอแก้ตัวทิ้งครอบครัวเลยเอ้าไรนางไปแบ่งกันไปแล้วพ่อไปบวชแล้วแม่ไปบวชแล้วรู้แล้วว่ามันไม่ได้อะไรไปเกิดมาครึ่งค่อนคนแล้วอายุ50 60แล้ว
ไม่บวชจะเอาอะไรไปไม่ปฏิบัติจะได้อะไรติดมือไปทำไมก่อนตังค์ยาไทยปากก็ไม่ได้ไปเผาไฟก็เด็กวัดเอาไปกินหมดพอตายก็ว่านทานเอาเงินยัดใส่ปากเงินปากพี่จะมากินมาเยอะแล้วกินไปไล่แล้วอดๆทำไมก็นั่งเงินให้ยากพอหิวๆก็ไปเมนเนี่ยไปคุยได้บาทหนึ่งก็ก๋วยเตี๋ยวซ่องชามแล้วทำไมก่อนนะชาม50ตังค์กินก๋วยจับน้ำคุ้นชาม50ตังค์เงินปากพี่สบายพี่ไม่ได้กินเลยเราไปกินหมดขนาดยัดใส่ปากให้ยังไม่เอาไม่เอาก็เสร็จดิใช่ไหมพอไอ้คนที่เขายัดให้เขาก็กล่าวว่าไปกินข้างหน้าไปชาติหน้าก็เงินมันไม่ไปไอ้คนนะไปเขาเผาแล้วมันก็อยู่กับคนอยู่กับกระดูกพวกเราเข้าประชาประเทศกระดูกกับคนลุกสู้แหละกลัวพี่เป็นอย่างนั้นอาตมาเดินผ่านไปเอาตังค์ทันทีในคนลุกสู้กลัวพี่หลอกกลางวันโหพี่เนี่ยถ้ามันหลอกมันหลอกจริงเลยเราเนี่ยมันหลอกตัวเองเรื่องพี่เนี่ยเคยโดนพี่อำปะล่ะเอาเล่าเรื่องมาค้ามานพดีกว่ามาค้ามานพมีเมีย4 คนแต่ไม่ผิดสิ้นการมีเมียหลายคนเนี่ยไม่ผิดสิ้นผิดไม่ผิดกาเมก็คือต้องเมียต้องรู้เราจะมีเมียไม่เมียต้องไปข้อให้มาค้ามนพเนี่ยเป็นเศรษฐีก็มีเมียตี้คนมีเมียคนสุดท้ายชื่อสุชาดาขุดบ่อก่อศาลาช้างเอามาตัดต้นไม้แล้วก็เอาช้างลากต้นไม้มาทำเศร้าศาลาให้คนพักอาศัยช่วยกันทำมีน้ำมาวางไว้ตั้งไว้ให้คนผ่านไปผ่านมากินนี่คืออานิสงส์ผู้คิดเป็นผู้ได้พออยู่มาก็ตายกันหมดพอซ่องคล้องมันก็ยังอยู่พอตายแล้วทีนี้ก็ไปแต่จิตที่เป็นกุศลที่ช่วยกันสร้างขุดบ่อก่อศาลาเนี่ยไปเป็นพระอินทร์ผู้นำเป็นพระอินทร์ผู้นำคือมาคามนพไปเป็นพระอินทร์อยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นหัวหน้าเทวดาทั้งหมดเมียก็เป็นนุ่นนางเทพอับซ่อนเป็นเมียพระอินทร์อีกตุชาดาไม่ทำมัวทวีพรมทาบากเคี้ยนคิ้วตายแล้วจิตเศร้ามองเป็นนกกระยางเอ้ยไปอยู่บนสวรรค์กันหมดเลยเอ้ยตุชาดาไปไหนไม่เห็นมาซึ่งมองมาดูในโลกเนี่ยอ๋อนกกระยางมันเป็นนกกระยางเดินอยู่ในน้ำนั่นเองหาปลากินตัวข้าวโพงเลยก็เลยมาบอกไงปองคืนมาลงมาบอกพี่บอกแล้วให้ทำขุดบ่อก่อศาลาช่วยกันเนี่ยไม่อยากทำดื้อเลยเป็นนกกระยางเนี่ยถ้าเชื่อพี่อยากไปอยู่กับพี่บนสวรรค์นะถือสิ้นนะถือสิ้นห้านะปลาเป็นอยากกินก็เลยให้สิ้นนางนกกระยางเลยนกกระยางก็ถือสิ้นไม่กินข้องเป็นปลาไม่มีปลาเป็นก็ไม่กินปลาเป็นก็ตายอย่างเดียวเดี๋ยวห้าอะไรปลาตายไม่กินถ้าอย่างเราเป็นคนไม่กินปลาเป็นเรายังตังไปซื้อปลาตายมากินไอ้นี่มันห้ากินในน่องน้ำปลาตายนี่จะมีถ้านอกจากกระเบือปลากันตายถึงจะมีก็เลยอดไปอินก็เลยปลอมตัวเป็นปลาง่ายทองพงาบลอยมาแบบนิ่งเหมือนปลาตายพอนกกระยางอ้าปากกระดุกกระดิกเลยถ้านกกระยางไม่กินนะปลาเป็นไม่กินเคร่งสิ้นนี่โหดจนหมดแรงนอนอยู่บนต้นไม้ยอมตายเพราะสิ้นโหดก็เลยตกต้นไม้ตุบตายเลยอำนาจที่ถือสิ้นเป็นนกได้ไปเป็นคนแต่ก็ยังเป็นคนไม่ต้องขึ้นไม่ขึ้นสวรรค์ก็ได้เป็นแค่คนก็เลยเป็นลูกของนางของนายช่างปั้นหม้อปั้นหม้อค่ายพระอินทร์ก็มาช่วยอีกมาให้สิ้นเองให้ถือสิ้นถือสิ้นไว้จะไปอยู่กับพี่ก็ถือสิ้นไว้ก็เอาฟักทองมาให้เลี้ยงตัวเองตายจากนางสาวปันมอเนี่ยครับเป็นเทวดาแต่ว่าอยู่ไม่ขึ้นดาวดึงนะ
ได้ทำสิ้นแค่เนี้ยไปเป็นลูกอสูรท้าวสักกะเทวราชต้องมารับไปนะรับขึ้นไปบนดาวดึงส์ไปจากสัตว์เดรัจฉานนี่คือการสร้างสาธารณะให้คนเนี่ยเอามาใช้แล้วเราเนี่ยสร้างให้ปฏิบัติธรรมอันนี้ต้องจะแรงขนาดไหนบุญจะมากขนาดไหนเวลาจะตายก็นึกถึงทำบุญติบยีติบหรือมาภาวนามาทื่อติ้นเนี่ยต้องนึกถึงเอาไว้จะตายมันต้องเอาไปใช้ไม่ใช่มากลับบ้านก็ไปบางทีบางคนเขามาแก้บนซ้ำวันมาก็ทูๆใส่ท้ายไปเข้าเลยทื่อติ้นก็ทื่อไปเข้าเลยเขากลับก็กลับก็เข้าเลยก็เจตนาไม่เหมือนกันแต่ก็ได้บุญพอมาทื่อติ้นก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้มาทำเพราะคนเราเนี่ยมันมีอะไรที่เราไม่รู้อีกเยอะลุงปู่ทั้งวันพ่อน้องตั้งนั้นถึงพยายามกู้เรียกร้องทำวิทยุทำทีวีให้คนเนี่ยได้เข้ามาปฏิบัติว่าท่านรู้ว่าคนเราทุกวันนี้มันมีอะไรมีแต่ความทุกข์ล้วนๆเลยสุขไม่มีเลยสุขเท่าเส้นผมทุกข์เท่าผูเข้ามองไม่เห็นไปเห็นสุขเท่าเส้นผมนอนกอดที่นอนบ้านเนี่ยไปไหนก็ไม่ไปวัดก็ไม่ไปกอดความทุกข์อยู่บ้านน่ะเท่าเส้นผมไปกอดมันอยู่ได้ไงนอนพลิกไปพลิกมายังไม่รู้ตัวเองทุกข์อีกนอนง่ายนานก็ปวดเมื่อยพลิกไปทางซ้ายพลิกไปก็เดี๋ยวปวดทางซ้ายพลิกไปทางขวาทั้งๆที่ทุกข์เนี่ยไม่เห็นนะได้แต่พลิกนี่มันเลยไม่เห็นถ้าเรามานี่ก็ให้กำหนดทุกข์พุทธเจ้าจะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรต้องกำหนดที่ทุกข์รู้ทุกข์เห็นทุกข์ผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตถ้าเห็นทุกข์ก็เห็นธรรมที่เราไม่เห็นธรรมทุกวันมันไม่เห็นทุกข์มันก็เลยไม่เห็นธรรมะธรรมะอยู่ในตัวทุกคนมีธรรมะหมดแต่เราไม่เห็นพุทธเจ้านี่ท่านทำมาจนเห็นบารมีสร้างมานานยาวนานจนเห็นว่าคนเรามันมีแต่ความทุกข์ทุกข์เท่าภูเขาสุขเท่าเส้นผมเส้นผมบังภูเขาไว้หมดเลยสุขเท่าเส้นผมบังภูเขาไว้ทั้งลูกเลยเคยเห็นป่ะครับคนหลับตาเส้นผมบังภูเขาหาอะไรไม่เจอมันบังไว้หมดทุกข์เหมือนกันมันบังเส้นผมเลยเส้นผมนี่บังไว้หมดเลยเรามองไม่เห็นเลยพลิกไม่รู้ว่ามันปวดมันเมื่อยเลยก็ให้กำหนดนั่งอยู่นี่จะนั่ง 2-3 ชั่วโมงก็ทนตายเป็นตายมาแล้วตายก็เผาที่นี่พระมีไม่ต้องไปห้ามใครเดี๋ยวก็ช่วยกันยกใส่ลงไปสวดที่นี่เมรุอยู่ใกล้ๆไปดูมั้งยังไปดูมั้งที่กลางวันไปเชิงเงินดูว่าเมรุอยู่ตรงไหนเพื่อจะได้ไปนอนให้เขาสวดที่นั้นจะได้รู้ว่านอนตรงไหนหันหัวบังไหนมีตู้เย็นหรือเปล่ามันจะปล่อยให้ร้อนหรือต้องแช่ตู้เย็นหรือเปล่าไปดูว่ามีตู้เย็นกี่ลังมันจะเย็นขนาดไหนไปชะงกดูต้องเตรียมตัวนะคนเราต้องเตรียมตัวตายมันต้องตายอยู่แล้วถ้าเราไม่เตรียมตัวเราจะมีทุกข์มากคนจะตายทุกข์มากๆเลยทุกขั้นแรกไม่อยากตายก่อนพอไม่อยากตายก็ห้ามกันไปโรงพยาบาลดิทั้งที่ไม่หายก็ไม่กลับอยู่นู่นเลยทำอะไรก็ทำหม้อเซ็นให้ก็ทำไปตายเป็นตายก็คิดว่าจะหายมันจะหายตะกี้ห้นไปโรงพยาบาลโชคดีที่ผ่านๆมาเราไปแล้วมันหายถ้าครั้งนี้ไปไม่ให้จะทำยังไงโหหมอเสียใจด้วยนะคุณเป็นโรคร้ายซะแล้วเป็นไงเหี่ยวเป็นผักบุ้งโดนแดดเลยตายแล้วเหรอกูนอนไม่หลับเลยทีเนี้ยเขาเรียกไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาเห็นลงศพไวๆแล้วหมอบอกโอ้โหโรคร้ายซะแล้วเราเสร็จซะแล้วเนี่ยลูกหลานมันจะอยู่กันยังไงโน่นห่วงไปโน่นแทนที่จะห่วงตัวเองไปห่วงลูกหลานอีกมันก็ไปไม่ไกลที่จิตมันหนักไอ้ที่เขาขึ้นสวรรค์น่ะจิตมันเบาลงนั่งตัวให้มันเบากายเบาใจเบานั่นไปสวรรค์มันลอยมันนุ่นมันก็ลอยขึ้นไปไอ้ที่มันไปไม่ได้มันหนักตัวหนักใจหนักใจมันก็ลอยไม่ขึ้นมันไม่เบามันก็จะลงจากใต้ดินมันจะสุดลงใต้ดินไปนรกอย่างเดียวพนรกมันอยู่ใต้ดินนี่นะนั่งอุ่นๆมั้งป่ะล่ะไฟนรกมันลมอยู่ข้างล่างน่ะ
ลาวานี่แหละนรกมันอยู่กับลาวาเนี่ยนะไส้นรกมันมีมิติหนึ่งแต่ใช้ความร้อนของลาวานั่นแหละเอาไว้เผาวิญญาณคนแต่มันไม่ตายมันทนวิญญาณมันได้แต่ร้อนแต่มันไม่ตายมันทนเขามันเป็นทิพย์เป็นมันไม่เหมือนคนตายง่ายกระทบนิดหน่อยก็ตายกินอาหารนิดหน่อยก็ทำท่าจะตายท้องเสียกินพิษไม่ได้ปวดท้องปวดหัวเป็นคนมันตายง่ายเราก็จะตายกันนี่แหละนี่เรามาวัดเราก็ต้องให้มันเห็นว่าคนเราอยู่ไม่นานคิดถึงความตายสบายนะมันหักหลักหักลงในท้องสั้นมันเท้ามืดโมหันอันตรการทำให้ห้านห้ายมันตะดุ้งไม่ยุ่งใจเราก็ต้องคิดไว้พอทุกคนต้องเดินเข้าไปห้าความตายทุกคนเนี่ยใครจะถึงก่อนใครนะใครอยากถึงไวถึงช้าถึงทุกคนอย่าเชี่ยวไปแซงคิวกันแล้วกันเดี๋ยวนี้มันแซงคิวกันหมดมาที่ล่างไปก่อนแซงตัดหน้าเลยฟึบตายก่อนแล้วฆ่าไปก่อนแล้วคนข้างล่างก็ร้องไห้ญาติตายลูกตายคนอื่นตายไม่ร้องไห้รู้สึกเฉยๆญาติตายเสียใจเพราะตัวเองจะตายหนักใหญ่เลยหนักยิ่งกว่าญาติตายอีกพ่อแม่หกพ่อแม่หลักลูกอาตมาไปเยี่ยมต้องสั้นพ่อแม่ลูกชายอายุ50ปีไปเยี่ยมวันนั้นแม่80กว่าไปเยี่ยมโรงพยาบาลตรงนี้แถวรามาลูกชายร่างกายแข็งแรงอยู่อยู่พอบางคนมันจะตายขึ้นมาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเป็นอะไรไม่รู้ลมยังไงไม่รู้สลบไปเลยเอามาให้ออกซิเจนเอาลมเป่าเขาท้องไม่รับรู้ใครแล้วแม่ไปนั่งร้องไห้โอ้ยนิมนต์อาตมาไปเยี่ยมลูกอย่าเพิ่งตายลูกอย่าเพิ่งตายให้แม่ตายก่อนให้แม่ตายก่อนนี่หัวอกแม่ลูก50แม่80กว่าบอกให้แม่ตายก่อนแม่อยู่มานานแล้วให้แม่ตายก่อนแกลำพึงคนเข้าวัดนะลูกจะตายยังทำใจไม่ได้เลยคนตายมันไม่ได้ไปไหนหรอกมันคืนสู่ธรรมชาติเพราะเราพวกเรามันมาจากธรรมชาติมันไม่ได้ไปไหนไม่ได้ให้ไปไหนมันอยู่ในนี้แน่เป็นขี้ฝุ่นอยู่แถวนี้แล้วเขาเผาแล้วเป็นขี้ฝุ่นเป็นขี้เท้าอยู่ในทะเลนั่นแน่มันก็อยู่ในนี้แน่เราคิดว่ามันตายไปไหนไม่ได้ไปไหนก็เรามาจากดินน้ำไฟลมก็คืนสู่ธรรมชาตินี่แหละเราไปเป็นดินน้ำไฟลมเหมือนเดิมก็ไม่ต้องเสียใจแล้วก็คนมันเกิดมาเพื่อตายมันไม่ได้เกิดเพื่ออยู่นะเราจะไปคิดว่าเดี๋ยวนี้มันเกิดมาเพื่ออยู่หรือเปล่าต้องคิดใหม่นะพวกเรานี้เกิดมาเพื่อตายนะแล้วก็ถูกพิพากษาอายุมาแล้วตายเมื่อไรวันที่เท่าไรเนี่ยเขาบอกหมดแล้วเนี่ยเราไม่รู้มันก็เลยประมาทนะจึงไม่มีความเพียรไม่คิดว่ามันจะตายมันน่าจะอยู่ได้ตั้ง80แล้วมั้งเราเนี่ยมันคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยไงคงไม่ตายแล้วเราเพิ่ง60คงอยู่ได้อีกนานมาปลอบใจตัวเองอยู่เรื่อยนะเดี๋ยวอีกปีหน้าว่าจะไปเที่ยวนู้นสักหน่อยไปทางทะเลจะไปเที่ยวเดี๋ยววันเกิดจะไปเที่ยวไม่ถึงหรอกบางคนอยู่ไม่ถึงอ่ะตายคืนนั้นเลยคนมันตายง่ายบอมันหมดอายุมันตายหมดบุญไม่เลื่อบุญมันมีที่ลมหายใจนี่เนี่ยบุญหมดลมก็หมดขาดปึดเรียบร้อยตายเขาถึงให้นั่งดูลมหายใจยังไงว่ามันจะหมดเมื่อไหร่เฮ้มันจะหมดตอนเข้าหรือตอนออกมันต้องหมดลมทักทีเนี่ยเข้าไม่ออกก็หมดออกไม่เข้าก็หมดนั่งก็ขยันสูดไว้พยายามสูดลมเข้าไปจะได้ไม่ตายไอ้ที่มันตายเพราะไม่สูดลมเข้าไปนั่นเองถึงตายสูดแล้วไม่เอาออกมาเอาลมใหม่เข้าไปเรียบร้อยตายเศร้าเลยคุยแต่เรื่องตายเปลี่ยนเรื่องดีกว่ามั้ง ดูหน้าเรื่องหมดเลยเนี่ยพูดเรื่องตายนั่งหน้าเรื่องหมดเลยเรายังไม่ตายแล้วปลอบใจไว้
เรายังไม่ตายนะคงอยู่อีกนานก็จะเล่าเรื่องส่งเคราะห์นี่แหละคือจริงๆอาตมาเจตนาจะมาพูดเรื่องสร้างกะโหสร้างกะโหนะสร้างหิเตนะสร้างกะหิตังสร้างหิเตนะสร้างกะหิตังสร้างหิเตนะสร้างกะหิตังการส่งเคราะห์ได้เขากับสิ่งที่ต้องขอไม่ได้สิ่งที่ต้องขอได้เขากับสิ่งที่ต้องขอได้สิ่งที่ส่งเคราะห์ได้เขากับสิ่งที่ต้องขอได้เพราะคนส่งเคราะห์กันก็ต้องช่วยเหลือกันโยมก็ช่วยเหลือพระพระก็ช่วยเหลือโยมโยมเอาข้าวมาไหว้พระส่งเคราะห์พระพระก็บอกธรรมะให้โยมส่งเคราะห์โยมซ่อนธรรมะที่ให้โยม เนี่ยเข้ากันได้ต่างคนต่างส่งเคาะกันต้องเคาะกันครูบาอาจารย์ก็ส่งเคาะลูกศิษย์เราก็ส่งเคาะอาจารย์ป่วยไข้เราก็ไปดูพ่อแม่ป่วยไข้เราก็ส่งเคาะญาติหลังทั้งนั้นพ่อแม่ป่วยไข้เราก็ไปดูพ่อแม่ไม่มีใครรักเราแต่พ่อแม่เราผู้ชายรักเราเนี่ยมันก็ตีเรากระทืบเรามันโกรธมันก็โมโหมันก็ฆ่าเรา ทุกวันนี้พ่อแม่ฆ่ากันตายลูกฆ่าพ่อแม่แม่ฆ่าพ่อลูกมันฆ่ากันเองหมดไม่ต้องรอคนอื่นฆ่ามันฆ่ากันในครัวเลยฆ่ากันยกครัวอยู่ในบ้านมันเนี่ยเพราะคนมันขาดทิ้นธรรมบ้านเมืองเราไม่มีใครเอาทิ้นธรรมผู้นําไม่เอาทิ้นธรรมก็จบประเทศไทยทําลายศาสนาเนี่ยหมดทําลายศาสนาง่ายๆทําลายพระก็หมดแล้วศาสนาไม่เลือกศาสนามันก็อยู่คู่โลกนี่เนี่ย แต่เราไม่เอาไปใช้มันก็ไม่มีประโยชน์กับใครเลยเราไปใช้ก็ประโยชน์เกิดกับเราพอใช้ในครอบครัวครอบครัวก็เป็นสุขศาสนาพุทธเนี่ยนะที่เรามีกันอยู่เนี่ยพ่อเขาไม่ให้เบียดเบียนกันพุทธเจ้าไม่ให้เบียดเบียนเอาไปใช้แล้วอย่าเบียดเบียนกันอย่าไปด่ากันถูกด่าก็อย่าไปด่าเขาตอบถูกด่ามันก็ดีฝึกความอดทนเรามันด่าเข้ามานานแล้วเราถูกด่ามั้งไปด่าเขาตอบเขาด่าก็ยิ้มดีเหมือนกัน ฝึกความอดทนมันก็อยู่ด้วยกันได้แต่ร่างคนตั้งโกรธก็บรรลัยสัพพีติโยวิวัชันตุความจันไรทั้งปวงจุมมลาบไปมันไม่ลาบเลยมันเล่นเหล่าลาบเลยความจันไรไม่ลาบเลยความโกรธมันจะไปลาบที่ไหนพระให้พรจนตายไปกี่องค์แล้วพระตายไปไล่องค์แล้วมรณภาพไปไล่องค์แล้ว ความจังไรก็ยังอยู่ในใจเรายังโกรธทุกวันโกรธเช้าโกรธเย็นบางคนโกรธวันซ้ำหุ่นเป็นยาแก้ปวดเลยโกรธเช้ากลางวันเย็นกลางคืนยังโกรธอีกคนมันก็มีอะไรที่มันแปลกๆเยอะ มีพวกเมียคู่หนึ่งพวกเป็นคนดุ เมียกลัวพวกดุจนเมียเนี่ยกลัวเลยความคมจนกลัววันหนึ่งแต่ว่าผู้ชายคนโบราณเนี่ยเขาจะมีมีดเขาเรียกมีดเน็บเอาไว้เน็บตรงข้างล่างใส่ปลอกแล้วก็ม้วนเน็บล่างไปอันใหญ่ๆเมียเขารักมีดคนโบราณจะรักมีดวันหนึ่งเมียทํามีดบินกลัวพวกตีเลยไม่พูด ก็เก็บใส่ฝากไว้เขาก็รอให้พวกอารมณ์ดีจะพูดพวกกลางคืนก็มานอนที่นอนก็เมียก็คอยรอจังหวะจะพูดพอพวกเขามาใกล้ๆก็เลยมาคลำก็เลยพูดพี่จะบอกอะไรให้บอกอะไรพี่อย่าโกรธนะไม่โกรธหรอกพี่ไม่โกรธหรอกบอกเถอะ ฉันทำมีดพี่บินแล้วไม่เป็นไรแล้วข้องมันบินได้พวกอารมณ์ดีพอเช้ามาไปหยิบมีดจะเอาไปข้างนอกพอมีดชักมีดดูมีดบินตบเมียเลย อ้าวแล้วพี่บอกว่ามันไม่โกรธไงว่ามันบินก็ไม่เป็นไรข้องบินได้พวกบอกกูคิดมันบินข้างสั้นกูไม่คิดมันบินข้างคม
คิดว่าบินสั้นอยากสั้นไหมคนก็ต้องเข้าใจพูดเวลาเขาโกรธเราก็อย่าไปพูดถ้าอารมณ์ดีค่อยพูดหนักเป็นเบาเขาแค่ตบผมไม่กระทืบจะได้ง่ายง่วงคนหนึ่งก็เราเวลาพูดอะไรต้องพูดให้รู้เรื่องเมียแกชื่ออ่อนพวกเนี่ยชอบตีไก่คนหนึ่งแกก็ไปตีไก่พวกเขาเนี่ยตีไก่วันนั้นไปตีแพ้พอไก่แพ้ก็เขาจะเอามาต้มกินคนสุพรรณพอแพ้เข้ามาต้มพวกตีไก่อ่ะเขามาต้มยำกินก็เอาไก่มาต้มให้เมียต้มเขาเป็นคนทำซับ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 แล้วก็ให้เมียต้มยำเมียก็ไปต้มไต่หม้อต้มพวกก็ซื้อเหล้าข้าวมานั่งกินพาเพื่อนมาบ้านเอาไปตีไก่ด้วยกันก็พากันกลับมาบ้านก็นั่งกินเหล้าข้าวเมียเขาก็ต้มต้มเสร็จแล้วเขาก็ตักมาให้เขานั่งกินเหล้าคอยต้มยำก็สดต้มยำไปทีหนึ่งพวกสดไปพรวดบังอ่อนเค็มเมียก็หยิบไปเติมน้ำปลาใส่จึ๊กจึ๊กจึ๊กมันตั้งให้พวกซดอีกพรวดอ่อนเค็มเมียก็เอาไปเติมอีกเอามาวางอีกพวกซดอีกพรวดโมโหโมโหเมียย้อนมันเค็มเมียชื่ออ่อนไม่พูดให้ดูเรื่องว่ะมันอ่อนเค็มอ่อนเค็มเมียเข้าใจว่ามันเค็มน้อยอ่อนเค็มต้องบอกอีอ่อนมันเค็มเมียถึงหยุดไม่งั้นจะเติมน้ำปลายเวลาคุยกันก็ต้องคุยให้รู้เรื่องนะมันพูดเรื่องต้องขอจิตตื่นเลยนะคุยให้ได้ยิ้มมั่งได้ไม่เศร้าพูดเรื่องตายเศร้ามาแล้วก็คุยให้หัวเราะมั่งดูหน้าหดหูหมดแล้วหลวงปู่ทั้งวานหลวงพ่อเนี่ยท่านห่วงญาติท่านก็เลยหลวงปู่ทั้งวานเนี่ยเคยบอกอาตมาไว้เมื่อปีสามสองพอเท่าทั้งวาน139บอกที่วัดทุ่งบอกว่าต่อไปน้ำจะท่วมนะเนี่ยต่อไปเรือเนี่ยชี้ให้ตมาดูเรือเนี่ยต่อไปน้ำท่วมอยู่แค่กาบเรือนี่นะเราก็คิดแต่ท่านรู้นะเราคิดอะไรท่านก็รู้หมดนะเราคิดน้ำนี่จะท่วมต้องใส่เขื่อนจะพังถ้าเขื่อนพังน้ำก็ท่วมไม่พังคงไม่ท่วมพอเราคิดจบพังก็พูดเหมือนคนคุยกันเลยนะพอเราหยุดปุ๊บท่านพูดเลยเรือลำนี้ต่อไปมันลอยอยู่ในทะเลนะท่านบอกเวลากินข้าวเรือนะเอาไปตากแดดไว้เอามาใส่ปิ๊บแล้วมาไว้ท้ายเรือนี่เรือลำนี้เราทำไว้ช่วยคนนองพนักนะถึงวันนั้นถ้าไม่มานอนที่เรือไม่มาอยู่เรือตายหมดนะทำไมก่อนแถวนองพนักแถวบ้านจะมาเขาปลูกบ้านต้องชันกันทุกวันนี้ต้องชันไม่มีนะเป็นชันเดียวหมดเลยหรือบ้านต้องชันทำชันเดียวหมดเลยแล้วน้ำท่วมต้องกลับเรือสูงประมาณ4 เมตรนะท่านบอกนะท่านก็ห่วงเรื่องนี้แล้วท่ามันน่าเชื่อไหมวันหนึ่งคือท่านต้องพิสูจน์อย่างอื่นให้เราเห็นก่อนเลยท่านถึงจะพูดเรื่องนี้นะท่านบอกอาตมาว่าคำหนึ่งไปหาซื้อม้าให้ทักตัวที่หลวงพ่อให้ทำอะไรบ้างเห็นมาจับขโมยเอาตัวใหญ่ๆนะแล้วขับรถไปห้าไปห้ามห้ามากันไปที่ฟาร์มโม่เขามีป้ายที่ว่าค่ายลูกม้าก็เลยไปถามเขาไปดูเขามันเอาตัวหนึ่ง6,000ถ้าเอาหมด3 ตัวมันมี3 ตัวแม่ลูก3 ตัวเอาหมดเลยเอา20,000เราก็ไม่รู้ว่าหลวงปู่ทั้งวันจะชอบแบบไหนมันมีตาดำมีตัวลายๆมีตัวน้ำตาลมีตาเขาเรียกตาเลื่องมีเลยมาถามท่านหลวงพ่อเอายังไงเอาตัวเดียวตัวไหนรูปร่างตัวไหนเอารูปร่างแบบไหนเอาหมดเลย20,000เอาหมดเลยเอามาเลี้ยงแล้วก็ม้าเนี่ยมันจะจับขโมย
เคยเห็นแต่ในนั่งนั่งมันเคยใช่มันมาจับขโมยมาตำรวจมาเลี้ยงฝึกให้พระฝึกเอาจีวรพันแค่นให้มากัดฝึกให้มันกัดแค่นฝึกอยู่นานเป็นปีมาตอนนั้นอายุประมาณสี่ห้าเดือนมามันเริ่มโตใหญ่เลี้ยงมาปีกว่าฝึกมาจนใหญ่ ควบกว่าเกือบต้องควบวันหนึ่งขโมยมันมาคือท่านซื้อมามาคอยเลยนะขโมยมันเข้ามาในวัดมันลักสว่านกระหินเตียที่อูรถหลักแล้วก็วิ่งไปมันมีกำแพงไม่สูงมากกำแพงสูงประมาณสักเมตร60ประมาณนั้นผมยืนอยู่ชะเง้อมองเห็นข้างนอก มันวิ่งไปที่กำแพงแต่มันยังไม่ถึงผมวิ่งมาตรงมาที่กำแพงคนที่อยู่อู่เขาก็เลยเรียกขโมยขโมยขโมยอาจารย์ท่านพังเขาเลยปล่อยม้ามาที่ฝึกไว้เนี่ยม้าก็ขับหลวงปู่สังวานท่านเอาไอ้ตาดำตัวลายๆชื่อไอ้บอดขับไปกัดคนเนี้ยดึงแค้นไว้ยู่เลยนะม้ามันตัวใหญ่ก็เลย ไปบอกหลวงปู่สังวานหลวงพ่อจับขโมยได้แล้วปล่อยเรือไปส่งตำรวจเลยนะเดี๋ยวที่เอามาดูหน้าก่อนก็เลยพามาให้หลวงปู่สังวานดูหน้าหลวงปู่สังวานท่านพูดพอเห็นหน้าท่านพูดปล่อยไปเถอะอีกไม่กี่วันมันจะกลับบ้านเก่ามันแล้วท่านพูดแค่เนี้ยก็ปล่อยไปยานธรรมพันธ์ก็เลยอบรมแล้วก็ปล่อยไปว่าจะมารักข้องวัดมันบาป ของเขาถวายกันมาเนี่ยมันบาปมากปล่อยไปอยู่ไม่กี่วัน6-7 วันพวกยิงคามุ้งเลยตายอยู่ในมุ้งเลยบ้านอยู่มาไม่ห่างวัดทุ่งเท่าไหร่ท่านรู้ได้ไงว่าจะตายแล้วก็รู้ได้ไงว่าม้าเนี่ยมันจะจับขโมยได้ท่านรู้ก่อนท่านถึงมาพูดเรื่องน้ำท่วมให้ฟัง คนในน้ำมันจะท่วมนะน้ำทะเลมันขึ้นไปยันวัดทุ่งนะกรุงเทพนี่ไม่ต้องพูดถึงตึก4 ชั้นตายหมดท่านบอกตายยังเบื่อปลาเลยนะเคยเห็นกับเบื่อปลาในสระไหมคนจะตายยังเบื่อปลาเลยท่านให้ดูโลกเนี่ยโลกเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปคนในบ้านเมืองเรามันจะเปลี่ยนเหตุที่น้ำจะท่วมท่านบอกมาจากคน คนมันขาดทิ้นทำต่อไปพระจะทะเลาะกันจะเกิดสงครามพระเป็นเหตุให้น้ำท่วมเทวดาเขาไม่ยอมทำให้น้ำท่วมคนจะตายเยอะจะล้างเมืองจะล้างกรุงเทพคนรวยจะกลายเป็นคนจนในพริบตาเลยท่านบอกชั่วข้ามคืนจะต้องเดินแก้ผ้าเลยคนที่รวยๆทรัพย์สินเงินทองไม่เหลือ ถ้ามาตมาว่าเชื่อไหมที่แล้วตมาก็งงๆบอกต่อไปน้ำจะท่วมภาคใต้นะน้ำทะเลมันจะมาดูดคนไปให้ปลากินท่านที่ปี 37เดือนมิถุนาวันที่ส่องท่านมรณภาพอยู่ที่เรือนไทยเนี่ยอยู่ห้องใหญ่เนี่ยที่มีที่เขาสวดพิธรรมเนี่ยที่มีศพหลวงพ่อตะน่องอยู่ในท่านมรณะตรงห้องนั้นวันที่ส่องตรงกับวันวิสาขบูชา เดือนธันวาประมาณวันที่20 กว่าๆนะ23-24 25อะไรนี่นะสึนามิเกิดที่ภาคใต้นะคนถูกน้ำทะเลดูดลงทะเลไปหมดเลยไปให้ปลากินช่วงนั้นคนมันก็กินปลากินปูกันเลยนะคนมันตายดำหมดเลยในทะเลนะท่านเห็นท่านก็เลยเตือนสิ่งที่อาตมาจะพูดนี่ก็คือหลวงพ่อท่านน้องท่านก็ห่วงเรื่องนี้ก่อนท่านจะสิ้นท่านก็ ห่วงเรื่องเนี่ยห่วงเรื่องช่วยคนให้ต้องขอญาติเนี่ยห่วงญาติท่านก็เลยซื้อที่ให้อาตมาเนี่ยเอาไว้ต้องขอญาตท่านบอกเอาไว้ต้องขอญาตนะอาตมาก็คิดนะเราจะไปทําไงเราจะไม่มีบารมีที่จะไปทําตรงนี้จะไปต้องขอคนต้องเยอะมันต้องระดับ
พระดังๆเขาถึงจะทําได้แต่ว่าท่านก็คิดว่าเราเนี่ยต้องทําได้แล้วมาที่แรกคิดจะฆ่าทีว่าหลังจากหลวงพ่อสิ้นไปแล้วอาตมาคิดว่าต้องฆ่าทีถึงจะช่วยให้เขาได้คิดจะฆ่าทีแล้วก็มาสร้างต้องขอญาติแต่เรามาคิดอีกทีหนึ่งหลวงปู่ทั้งวันท่านต้องขอญาติท่านก็ค่อยๆเป็นค่อยไปก็แล้วแต่ต้องขอกันไปต้องขอกันมาโยมเขาต้องขอเราเราต้องขอโยมก็เขาไม่ต้องขอเราก็ต้องขอก็คือมันเข้ากันได้หมดถึงเขาจะไม่ทําร่วมกับเราเขาไม่เห็นด้วยกันกับเราเราก็ต้องขอเข้าครับแล้วแต่คนจะเต็มใจไม่เต็มใจก็แล้วแต่อาตมาก็เลยคิดว่าอาตมาคิดไว้นั้นไม่นานไม่ถึง10 ปีนะเรื่องน้ําเนี่ยสงครามพระเกิดแล้วเรื่องน้ํานี่มันจะมาอีกไม่นานสงครามพระตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดพัฒนาไปยังไงเราก็ไม่รู้แต่ท่านบอกสงครามพระมันเป็นสงครามน้ําลายมันเสื่อมสุดๆแล้วบ้านเราพระด่ากันนี่เสื่อมสุดมันเกิดจุดถึงต่ําสุดของบ้านเรามันก็จะต้องละลายไปบ้านเมืองเราจะวิบัติท่านบอกที่เน่าจะกลายเป็นที่ร้อนที่ร้อนจะกลายเป็นที่เน่าให้คอยดูคอยสังเกตดูดินฟ้าอากาศแผ่นดินก็จะไหวมากขึ้นในโลกเนี้ยน้ําก็จะท่วมมากขึ้นน้ําก็จะแรงมากขึ้นอะไรก็เป็นมันจะเป็นมากๆคนก็ใจบาปมากขึ้น ใจร้ายมากขึ้นท่านบอกให้ดูสิ่งพวกนี้สิ่งพวกนี้ถ้ามันมีมากแล้วก็มันจะวิบัติเพราะคนไม่เอาธรรมะเอาแต่เรื่องโลกเอาแต่เงินแย่งชิงตีกันห้าเงินอย่างเดียวบาปยังไงก็ไม่ได้สนใจเอาเงินอย่างเดียวบาปกรรมไม่มีใครไปสนใจเลยไม่เอาศาสนาไม่เอาแล้วเทวดาเขาไม่ยอมนะหลวงปู่สังวรบอก เทวดาจะลงโทษเทวดาชั้นจาตุมนี่แหละยมบาลนี่แหละจะลงโทษที่เข้ามาเอาวิญญาณคนทั่วๆไปที่เราเคยเห็นเขาพูดกันนะว่ามียมทูตมาเอาดวงวิญญาณคนนั้นคนนี้ไปที่เขาตายแล้วฟื้นนะเขาจะเชื่อเรื่องพวกนี้ยมบาลเขาไม่ยอมก็คือเทวดานั่นแหละอยู่ชั้นจาตุมนี่แหละเขาเรียกยมบาลเป็นหัวหน้าเทวดาชั้นจาตุมมีอำนาจเขาดูแลปลูกปักรักษาคนอยู่เขาทําลายได้เพราะเวลาคนตายเขามาจับวิญญาณไปมียมมาทูตมาจับไปไปห้ายมบาลไปขึ้นศาลกันเราไปมันก็ยาวเรื่องเนี้ยพอมันมีพ่ออาตมาหรือญาติกันเนี่ยเขามาถูกจับไปเขาตายกันไปเป็น3 วันนู่นน่ะแล้วเขาฟื้นเขาก็มาเล่าให้ฟังเขาก็ไปไหนมาเขาไปห้ายมบาลเนี่ยมาไปขึ้นศาลพวกทําบาปปนบุญเนี่ย เวลาจะตายแล้วจิตมันไม่ยอมปรุงแต่งบุญเนี่ยมันก็เขาต้องไปขึ้นศาลว่าตกลงจะไปไหนจะไปสวรรค์หรือจะไปนรกถ้าสวรรค์มันต้องไปก่อนเลยนะถ้ารอไปขึ้นศาลนี่มันยังมีโอกาสเป็นสัมภเวสีเป็นอะไรหลายๆอย่างกินเหล้าเมายาไม่ตกนรกก็เป็นพี่เป็นสัมภเวสีพี่ได้ร้อนนะ เชื่อไปห้าข้องกินกินหมูกินไก่ให้เขาเส้นเขาไว้ที่เราไว้กันเนี่ยให้พี่กินให้พี่ก็ไปเข้าคนเป็นคนทรงคนอะไรเนี่ยเป็นเจ้าพ่อโน้นเจ้าพ่อนี้อ้างกันไปเนี่ยนี่แหละพวกพี่เขาเรียกสร้างเปรตซี่พี่เลร้อนพี่ไม่มีซ่านก็ห้าเข้าคนกินใส่ล่างคนไปสูบยากินเหล้าเคยเห็นไหมเคยเห็นที่เขาเข้าส่งกันไหมนี่แหละพี่ คนไม่รู้ก็ว่าเจ้าพ่อนู้นเจ้าพ่อนี้ว่ากันไปมันอ้างมันก็อ้างได้มันจะเป็นอะไรมันก็อ้างได้แต่จริงๆไม่ใช่พวกนี้พี่ติดเหล้าติดยาไม่เลิกตายแล้วเป็นพี่ก็ยังติดก็มา5 สิ่งล้างคนกินหมูกินไก่กินเหล้าพอกินไปแล้วเจ้าพ่อไม่เมามันอิ่มใจมันแล้วมันก็ออกไปคนเป็นคนทรงก็หัวฟุบอยู่กับพื้นเมาคนทรงเมา เจ้าพ่อไม่เมาก็มันจิตมันกินมันไม่ได้เอากายกินแบบเราเอาแต่จิตดวงจิตความคิดนั้นมากินมาเข้าสิ่งเขากิน
ไอ้ที่เขาไหว้จุดประทังพี่กินไหว้มากๆมันมีพลังมันก็มาเข้าคนนะใครๆเมื่อเราไปเส้นไหว้มันไปยอมมันนะมันก็เล่นเราที่นี่จะเอาอะไรก็ให้ได้อย่างใจก็มาจับคนเป็นคนทรงเป็นเจ้าพ่ออาตมาก็เลยคิดสร้างก็เลยตอนนี้ก็สร้างห้องน้ำไปก่อนวันที่ 12 พฤศจิกาถ้าว่างก็ไปจะวางศิลาฤกษ์สร้างศาลาทั้งๆที่ห้องน้ำก็เพิ่งจะขุดลุ่มจะใช้วันที่ติดต้องเอาไว้ให้คนเข้าห้องน้ำสร้างแปดห้องพระสองห้องโยมหกห้องผู้ชายสองห้องผู้หญิงสี่ห้องเอาไว้ใช้วันที่จะทำพิธีก็นิมนต์ครูบาอาจารย์นิมนต์ พระครูหลวงพ่อไปรินเนี่ยไปวางศิลาฤกษ์เป็นประธานและนิมนต์พระที่วัดไปเจตนาคือจะช่วยต้องขออนุญาตถึงวันนั้นแล้วถ้าเราไม่สร้างมันก็ไม่มีที่อยู่นะฝนจะตก7 วัน 7 คืนคืนที่7น้ำจะมาหลวงปู่สังวานบอกมาท่วมมาเลยมันจะเคลื่อนขึ้นมาจากทางชลบุรีท่วมทางชลบุรีนะมา อาตมาขึ้นเครื่องบินวันนั้นก็เลยชะโงกดูวันนั้นไปจังหวัดนราธิวาสเครื่องบินมันขึ้นจากสุวรรณภูมิก็เลยดูว่าชลบุรีกับกรุงเทพมันอยู่ยังไงทําไมมันถึงได้ท่วมชลบุรีก่อนอ๋อชลบุรีมันอยู่ลึกไปนู่นมันทะแยงออกไปตะวันออกทะเลมันจะท่วมหมดคนจะตายไม่ใช่น้อยยังเบือบานในสระ อาตมาเชื่อนะที่คิดเนี่ยคือเชื่อที่จะทําที่ทําเนี่ยคืออยากจะช่วยถึงวันนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ทําเราจะไปอยู่ที่ไหนกันที่วัดหลวงพ่อไปเรียนเขาก็ทํามีทําที่มันคนมันไม่ใช่น้อยคนเยอะวังน้ําเขี้ยวท่านก็สร้างก็ช่วยกันพัฒนาอยู่อยู่นู่นอยู่สี่คิ้วที่สร้างนี่อยู่อำเภอสี่คิ้ววันที่12 จะมีรถออกที่หน้าวัดที่เนี่ยมาจองไว้ก่อนนะจองรถจะได้รู้ว่าไปกี่คนห้องน้ำพอไหมถ้าไม่พออาตมาจะทำห้องน้ำชั่วคราวเสริมไม่อยากให้ทายที่หน้านั้นเดี๋ยวมันจะไล่ลงในสระเดี๋ยวก็ใช้น้ำตกกระปกรถออกตี 5ไปเช้ากลับเย็นวันอาทิตย์ที่ติดต้องล่างจากลอยกระทงไปอาทิตย์หนึ่งลอยกระทงวันที่3นี่ไป12ก็ว่าจะวางศิลาฤกษ์ก็จะทอดพระป่าโดยจะทำครั้งเดียวเลยจะไม่ทำพร่ำเพื่อไม่เสร็จก็ไม่เสร็จก็คิดว่ามันใช้เวลาสัก5 ปีก่อนที่น้ำจะท่วมพอหลวงพ่อสนองบอกอาตมาก่อนจะมรณภาพคืนวันที่23 สิงหาคมอาตมานั่งเฝ้าอยู่ท่านก็นั่งอยู่นั่งดูนั่งสมาธิอยู่เนี่ยอยู่บนเตียงเขาก็ดูท่านอยู่ว่าท่านจะเป็นยังไงบ้างพออาการมันหนักมากแล้วท่านก็นั่งอยู่ท่านก็ลืมตามาเราก็เห็นท่านลืมตาท่านก็พูดเราเนี่ยมีอายุอยู่ได้80นะถ้าเราจะอยู่ อยู่ได้80แต่ตอนนั้นอายุ68ก็เลยหลวงพ่อผมขอหลวงนิมนต์หลวงพ่ออีก10 ปีเอา90นะหลวงพ่อรับปากผมนะอยู่ไม่ได้สิได้เดี๋ยวผมจะพาไปห้าหม้อท่านเงียบเลยไม่พูดเลยผมบอกพาไปห้าหม้อไม่พูดเลยถ้าไปให้หม้อสร้างอาตมาว่าหลวงพ่อเนี่ย วันนั้นมา12 สิงหามาที่วัดมายกวางศิลาฤกษ์อยู่ยกเศร้าที่เนี่ยที่แปดเหลี่ยมเนี่ยจตุรมุขหม้อบอกอาตมาว่าหลวงพี่อย่าให้หลวงพ่อไปสุพรรณนะถ้าไปเท่านี้ไม่ได้กลับนะผมเตือนครั้งสุดท้ายพ่อจะไม่มาเตือนอีกแล้วนับแต่วันนี้ถ้าหลวงพ่อไปไม่ได้กลับมานี่อีกนะนิมนต์หลวงพ่อไว้อย่าให้ไป
ผมขอ7 วันหลวงพ่อจะสุขภาพเหมือนเดิมทุกอย่างเลยผมให้สัญญาผมเป็นหม้อมานานเขาบอกหม้อศิริราชถ้าไม่เชื่อผมไม่ได้กลับเลยนะหลวงพ่อเนี่ยอย่าให้ไปเราไปพูดนิมนต์หลวงพ่อไปห้าหม้อแล้วหม้อมาคอยอยู่ท่านไม่เงียบไม่พูดเลยพอท่านพูดไปแล้วถ้าผมเป็นอะไรนะให้ดูเฉยๆ ผมเป็นอะไรก็แล้วแต่ให้ดูเฉยๆอย่าผ่าผมไปห้าหม้อนะถ้าหลักผมท่านพูดก็จะมาเราก็ให้ดูท่านเข้าฌานเงียบไปแล้วก็ดูเฉยๆไม่บอกใครด้วยตอนนั้นก็ยืนดูเฉยๆท่านก็ไปถ้าเป็นนั้นๆถ้าไม่สร้างวันก็ผ่าไปห้าหม้อทีแล้วสมาธิก็เสียด้วยเกิดท่านจะดับก็ไปไม่ได้เราไปจับท่านก็เลยไม่จับไม่บอกใครกลัวเขาจะมาจับมาอะไรเพราะเราเข้าใจเรื่องสมาธิเพราะเราทำเรารู้สมาธิถ้าไปจับไปอุ้มแล้วเนี่ยมันจะสมาธิมันจะออกก็กลายเป็นจิตไม่ไปตามที่ต้องการอีกก็เลยไปเลย หลวงปู่ต้องว่าเรานำท่วมให้ตามหลวงพ่อซะน้องไปตามไปดิไปว่าหลวงพ่อคือหน้าไปแล้วหลวงพ่อจะพาไปเข้าใหญ่ท่านวางแผนไว้หมดจะพาคนไปเข้าใหญ่แต่ท่านไม่อยู่ไงแต่ท่านบอกท่านอยู่ได้80ตอนนี้ท่านก็ยังมีอายุอยู่นะแต่ท่านไปก่อนถ้าจะอยู่อยู่ได้ไม่ห้าหม้อมีองค์เดียวที่ แล้วคนเดียวที่ไม่ไปห้าหม้อธรรมดาคนป่วยต้องไปห้าหม้อหม้อมารับตรงนี้ก็ไม่ไปยังไงก็ไม่ไปให้กรรมรักษาท่านบอกเอากรรมรักษาแล้วกันให้ก็ให้ไม่ให้ก็ตายท่านบอกแค่นี้ก็ต้องตามใจท่านเราก็ไม่ขัดใจท่านต้องการอย่างนั้นครูบาอาจารย์ท่านทํามาเยอะแล้วท่านสร้างวัดไว้ให้พวกเรานี้แล้วเราก็ช่วยกันรักษาไว้ จริงที่ญาติมาจะทําก็ก้าวจะทําสักครั้งเดียวเนี่ยจะทอดพระป่าวันที่10ต้องนะถ้ามันทําได้สําเร็จก็สําเร็จได้แค่ไหนเอาแค่นั้นจะไม่ทําต้องห้นจะไม่จัดพระป่าไปสร้างสลายจัดคนเดียวสําเร็จก็คือสําเร็จไม่สําเร็จก็ได้แค่ไหนแค่นั้นถ้าเราทําพื้นได้ก็ได้แค่พื้นก็ห้ายาขงยาขาวมามุงหลังคาเอาเองก็จะไม่จัดพระป่าไปสร้างเพื่อไปทอดเพื่อจะสร้างสลายจะทําแค่ครั้งเดียว ถ้ามันไม่สําเร็จก็คือไม่สําเร็จถ้าสําเร็จมันอยู่ที่ญาติโยมอยู่ที่ญาติเนี่ยจะส่งเคาะญาติไหมเลยช่วยกันไหมพอพวกเราญาติกันตรงนั้นเราก็จะทํามาก็จะส่งเคาะโยมก็ต้องช่วยกันส่งเคาะญาติอย่างน้อยเราทําไปแล้วถ้าเราไม่ได้ไปอยู่เราตายก่อนจิตเราก็เป็นเทวดานะเอาไว้นึกถึงว่าเราได้ทําบุญไป20 บาท 30 บาทให้ทําเมื่อนก เยี่ยวนั่นแหละให้จิตมันเป็นกุศลแบบนั้นจะได้ไม่ตกนรกได้เป็นเทวดามันก็เป็นอุบายอย่างหนึ่งที่ครูบาอาจารย์ทําให้เนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยสร้างบารมีกันทีนี้เราจะเห็นอย่างนั้นไหมเราจะเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เปลืองไหมถ้านามมันไม่ท่วมเราจะได้อะไรจะสร้างฟรีไหมก็ไม่ฟรีเราก็ได้บุญนะฝุดบ่อคอสลามีว่างเวลาก็ไปปฏิบัติธรรมก็เป็นสู้ปฏิบัติธรรมไปว่างๆเราก็อยากได้ที่สงบเราก็ไป วันท่องวันแล้วก็กลับที่ท่านมาก็ไม่อยากจะบอกอะไรมากมายจริงๆถ้ามีเวลาอยู่นานๆก็จะเล่าให้ฟังไล่ๆเรื่องเกี่ยวกับหลวงปู่สังวาลว่าท่านรู้เห็นอะไรบ้างเห็นแล้วมันพิสูจน์ได้ไหมมันพิสูจน์ได้ที่ท่านพูดทุกอย่างที่ท่านพูดมันเป็นเรื่องจริงเดี๋ยวเล่าทิ้งท้ายให้เรื่องเดือน 5 แล้ง แดดเปรี้ยงเลยตะวันกองหัวเป๊ะเที่ยงวันพี่ชายมาเป็นเนนหลวงปู่สังวาลเรียกเนนมานี่ไปตามยมเล็งว่าที่ฝนจะตกน้ำจะท่วมวัดบอกไอ้ลุนลูกชายมาด้วยเอารถไถมาเนนนั่งมอเตอร์ไซค์ไปไปบอกยมลุนยมเล็งยมเล็งหัวเราะโอ้น้ำนี่จะท่วมวัดแรงจะตายแดดเปรี้ยงนี่กลับไม่มา
เรียกหลวงพ่อหลวงพ่อโยมเลี้ยงก็บอกน้ำเนี่ยมันจะท่วมวัดแรงจะตายเนรไปไหมถ้าโยมเลี้ยงไม่มาเนรไม่ต้องมาอยู่บ้านโยมเลี้ยงก็เนี่ยบังคับเลยไปบอกโยมเลี้ยงหลวงพ่อใหญ่เขาบอกว่าถ้าโยมเลี้ยงไม่ไปไม่พาลูกชายโยมตะลุนไปบอกให้เนรอยู่บ้านโยมนี่แหละไม่ต้องกลับวัดบังคับไปโยมเลี้ยงก็ถูกบังคับก็เลยไปเอาลูกชายมาด้วยก็เอารถไถไปหลวงปู่ทั้งวันรออยู่ที่วัดตอนเที่ยงเขาจะไปพักอีสานกันไปก็เอาห้างมันลากฝุ่นกลบหมดมันดินแข้งลากไปลากมามันไม่เข้าก็เอาผ่านดันมั้งอะไรมั้งได้เป็นหัวขนาดแค่หัวเข่าบอกน้ำมันจะมาจากทางนี้แหละมันจะมาท่วมวัดมาทางตะวันตกนี่แหละพอทำได้น้อยหลวงปู่ทั้งวันออกจากวัดพอหลวงปู่ทั้งวันไปทางนี้ก็ออกตามตูดเลยน้ำน่าจะท่วมก็บอกอยู่แล้วได้แค่หัวเข่าก็พอแหละบายบายแล้วไม่ต้องเลยขนาดที่ทำวันนั้นละลายไปกับน้ำหมดเลยคือท่านจะบอกว่าเนี่ยเรารู้หน้าเราเห็นนะเรื่องจริงนะที่พูดเนี่ยท่วมหมดเลยสะเสยน้ำเต็มหมดเลยหน้าแรงนี่เนี่ยตกไม่ลืมหูลืมตาเลยบายบายตีห้าโมงเย็นเพื่อจะบอกลูกศิษย์ว่าเนี่ยเรารู้นะเราเห็นที่พูดเนี่ยดังนั้นโยมแรงเนี่ยหลวงปู่สังวานเรียกมามันนี่แกรีบมาเลยแกเชื่อทำให้บังคับวันนั้นก็ไม่เชื่อบังคับให้เชื่อนะให้เห็นให้ทำให้เห็นเลยพอกลับมาไงแล้วเชื่อหรือยังผมเล็งว่าเราไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะบังคับให้เชื่อนะแล้วก็เรื่องจริงด้วยน้ำท่วมวัดหมดเลยให้ลูกขนาที่ปั้นไว้ก็ละลายไปกันน้ำหมดปราบเลยออกจากสระหมดเลยน้ำท่วมหน้าแรงเดือน5นะนี่บ้านเราก็ท่วมหมดแล้วเนี่ยสกลนครเนี่ยเป็นทะเลเลยสกลนครกระตินเลื่อยไปเลยนะภัยมันจะเยอะท่านบอกภัยต่อไปมันจะเยอะภัยพิบัติจะมากสวดมนต์ภาวนาไว้เราจะรอดท่านบอกท่านให้สวดอากาวตสูตรเอาไปสวดกันที่วัดเนี่ยเขามีเราจะปลอดภัยท่านว่าหมดเวลาแล้วมั้งหลวงพ่อธรรมาสมาอย่างวันก้อนมาก้อนเวลาก็นี่แหละสิ่งที่ธรรมาอยากจะบอกก็คือบอกเรื่องนี้เนี่ยจะชวนกันไปช่วยกันทำสักครั้งเดียวสำเร็จไม่สำเร็จอยู่ที่โยมอาตมาไม่มีตังค์มีบาทลูกเดียวอาตมาคิดนั้นไม่สำเร็จอยากจะให้ช่วยกันสร้างบารมีเรื่องของเรื่องเนี่ยอาตมาไม่ได้อยากเป็นเจ้าวัดเป็นอะไรแล้วแต่หลวงปู่สังวานหลวงพ่อท่านน้องเขาดูอาตมาไว้แล้วท่านทักไว้แล้วพูดไว้แล้วต่อไปคำหนึ่งเนี่ยเป็นต้มผ่านไม่เป็นทุกวันนี้ก็ไม่ได้คิดจะเป็นที่ไปสร้างนี่ก็ไม่ได้คิดจะเป็นต้มผ่านคิดจะสร้างบารมีว่าท่านให้โอกาสเราสร้างบารมีเราจะสร้างสำเร็จไม่สำเร็จอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้กำลังขุดทำห้องน้ำอยู่ขุดไม่ทันเตะฝนตกไม่หยุดก็เลยกลับมาก่อนตกทั้งวันทั้งคืนเลยกลับมาได้ไปเจ็ดลุ่มครึ่งเลื่อยครึ่งลุ่มไม่เสร็จจะต้องกลับไปขุดใหม่อีกสองสามวันไปใหม่ไปขุดอีกลุ่มอีกลุ่มครึ่งจะทำทั้งเสร็จไว้เพื่อระบายเพื่อไม่ให้มันเต็มลูกหนึ่งหลวงพ่อสามารถไม่มาไม่ใช่ปล่อยให้เราอยู่ยันเช้าเราก็จะอยู่ไม่ได้ด้วยดิอยู่ไม่ทันเครื่องบินเลยจองตั๋วไว้แล้วตีสี่ครึ่งต้องไปอาตมาต้องไปซ่อมวิทยุที่จังหวัดเชียงรายพรุ่งนี้จองตั๋วไว้แล้วไปต้องออกจากวัดตีสี่ครึ่งไปขึ้นเครื่องที่ดอนเมืองไปเชียงรายกลับตอนสี่โมงเย็นอาตมาเป็นช่างวิทยุทำวิทยุสังฆทานความรู้ไม่มีจบป.7ตีตะปูเป็นบ้างแค่นั้นแหละก่ออิฐก็ได้มั่งนิดๆหน่อย
แต่มาทำวิทยุทำอิเล็กทรอนิกส์มันก็อัศจรรย์นะบุญมันพาให้เราทำก่อนจ้างเขาพอเครื่องเสียปุ๊บเนี่ยไปเนี่ยเชียงรายเนี่ยเขาคิดต้อง15,000เอาเครื่องมาซ้อมอีก20,500ทั้งหมด50,000ไปก็กลับเนี่ย50,000บางทีฟิวขาดตัวเดียว60 บาทมันได้50,000จนลุงพ่อบอกโอ้จะห้าเงินให้ช่างไหวเหรอเนี่ยท่านบ่นแค่เนี่ยคล้ายๆเมื่อนยากจะให้เราลองหลวงพ่อได้ผมซ้อมเองซ้อมได้เลยไม่ได้ก็ต้องลองก็เลยสร้างเขาไปซ้อมทีแรกสร้างก่อนนะท่านกระทำเนี่ยวิวเนี่ยอาตมาเป็นคนสร้างเมื่อก่อนลงทุนสร้างเองเลยเข้าใหญ่เที่ยงเนี่ยไปซื้อที่กันวางเงินวันเนี้ย พอเอาเงินจ่ายเขาเสร็จยังเป็นป่าเนี่ยป่าหญ้าอยู่เลยไม่มีอะไรเลยผมว่าวันที่ต้องจะทอดพระป่ายังไม่ได้สร้างยังไม่ขุดลุ่มไม่ได้ทำอะไรเลยวันที่ต้องจะสร้างพระป่ามายังโชคดีทุกคนนะเดี๋ยวจะมาไปก่อน ขอให้ญาติโยมจงมีความสุขความเจริญ ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งทุกท่านทุกคนเอออย่าลืมวันที่12นะ